สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่องบอเบียดัมซิงนะทุกคนวันนี้มาอัปเดตครับอัปเดตกระบะคัน8น็อตหน่อยนะครับว่าใกล้หรือยังใกล้เป็นความจริงหรือยังครับพามาดูครับตอนนี้ก็ผ่านไปอีกแล้วครับ1อาทิตย์ครับนี่ช่างกำลังเก็บงานให้ครับโลก็ยังไม่มาครับอะไรยังไม่มาเลยช่างสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็ตอนนี้ก็เก็บงานจะหมดแล้วนะครับใส่ตรงที่ใส่ไฟข้างก็ทำแล้วนะครับทำหมดแล้วเหลือแค่โลอย่างเดียวตอนนี้เหลือแค่โลมาก็จับน็อตได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรตัวนี้ที่มัดผ้าใบหรือเปล่าหรือที่ผูกเปลถ้าไม่ที่มัดผ้าใบก็ที่ผูกเปลนี่นะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเลยครับสุดจัดประหลัดบอกงามหลายจงอางก็เสร็จแล้วครับนี่ทรงประมาณนี้ครับจงอางทรงอย่างแบดครับสไตล์ใครสไตล์มันนะครับทรงสไตล์ผมประมาณนี้แหละใส่ไปข้างแล้วก็ไม่เหลืออะไรนะครับลูกนี้น่าจะเหลือแต่ใส่โลแล้วก็ใส่พวกปากนกแก้วพวกอะไรนี่เหลือไม่เยอะครับถ้าช่างทำให้ก็ไม่นานครับแต่ว่านี่ก็งานเยอะครับที่ใส่ไฟข้างก็ประมาณนี้ครับถือโอเคครับแน่นหนามากครับมีแต่เหล็กหนาๆเลยอ่ะสิผมว่ารถผมจะหนักเนี่ยนี่ที่จับผ้าใบก็มีครบๆเลยครับลูกนี้น่าจะเป็นลูกแรกของบัตรกรวดนะครับลูกแรกของบัตรกรวดครับที่ต่อเป็นทรงกระบะโล6ล้อดูฝาท้ายครับสุดท้ายก็เสร็จแล้วเหลือพังนกแก้วนะครับถูกใจ FC หรือเปล่าอู้หนามากดูเสริมเหล็กอีกน่าจะนิ้วครึ่งมั้งเนี่ยเหล็กนิ้วครึ่งรางหน้า3ครับไม่ใช่เหล็กกล่องนะครับรางหน้า3นะครับเหล็กซีมินนะครับซีมินแท้เลยหนาครับงานเชื่อมประมาณนี้ครับถูกใจ FC หรือเปล่าแน่นหนาเลยครับมาตรฐานเลยครับความกว้างก็2เมตร20นะครับอันนี้2เมตร20ยาวก็4เมตรครับสูง1เมตรนะครับอันนี้ใครอยากได้สเปคนี้ก็ทำตามได้เลยครับบอกไปแล้วนะครับสเปคยาว4เมตรกว้าง2ยี่ครับสูง1เมตรนะครับนี่จงอางผ่าประมาณนี้ครับผ่านิดหน่อยครับอร่อยแน่ครับเจียวเลยไม่ใหญ่ไม่ยาวนะครับ
ผมชอบแบบนี้แหละแบกงานแบกนี้สบายเลยไม่ต้องกลัวหักครับแข็งแรงแน่นหนามาตรฐานครับเสาข้างในก็ลืมไร้เชือกมาแล้วฝาท้ายนี่ผมชอบมากเลยครับสวยครับลายนี่แหละผมชอบเนี่ยทรงได้ไหมยีสีว่าทรงได้ไหมเดี๋ยวให้ดูหางประมาณนี้ครับความยาวความกว้างความยาวประมาณนี้แหละนะครับช่างกินข้าวยังกินแล้วกินหรือดมกินหรือดมโอ้เกินไปหัวนะงานกระบะครับสีเดี๋ยวมาดูงานสีของอู่ชายใหญ่ครับเดี๋ยวมาดูงานสีหน่อยงานสีนี่เห็นเขาบอกว่าแจ่มมากครับนี่เดี๋ยวพามาชมเลยนี่ครับช่างก็อู่งานอยู่ตรงนี้เองครับ ทำสีแป๊บเดียวเองพี่น้องแล้วล่ะเกินไปเขานะเนาะบุ้งอ่ะลายนี้ไหมเบิ้งไหมอย่างงามเลยอ่ะลายวิวภาพวิวตามแก่สนามจริงนี่ทำไม่ได้ครับลายนี้นี่ดูอ่ะนี่ครับไปในโม้ครับนี่ฝีมือล้วนๆครับฝีมือแท้ๆไม่มีแย่ผสมครับ นี่งานสีสุดยอดเลยเนาะทำคนเดียวอีกต่างหากลายคมมากครับโอ้จะมันมีถุงด้วยนี่โอ้ตาลายไหมโอ้มีแต่พ่นแต่สีดำอ๋อพ่นสีคัดซีป่ะใช่พ่นสีแต่ทองด้วยห่วยตกใจเบิดอ๋อพ่นสีใต้ท้องยังไม่พ่นแปะเราต้องเช็ดไหมนี่ช่างเช็ดชัดแล้วเช็ดทินเนอร์เช็ดบ่ครับอ๋อทำความสะอาดเนาะครับแล้วก็จัดเลยทีนี้จัดเลยสีดำสีดำอ๋อนี่ครับสุดจัดครับดูอะลายเสาลายสยองลายนี่แหละสยองเลยพี่น้องใครได้ลายนี้ไปนี่อู้แต่ฝาท้ายมันสดมากเลยเนาะสดมากเลยสีแดงเนาะอันนี้เขาเรียกสีแดงอะไรช่างแดงนกแก้วแดงนกแก้วเลยใช่ไหมแพงไหมปองหนึ่งแพงไหนครับปองแล้วเท่าไหร่ช่างนี่ตัวกุด2,000นี่น่ะนี่น่ะใช่ไหมใช่นี่ครับแดงนกแก้วครับมันมีเบอร์ไหมหรือว่าเบอร์เดียวเลยบอกเขาแดงนกแก้วเบอร์เดียวเลยเบอร์เดียวเลยครับซื้อที่ไหนเนี่ยซื้อตัวมากซื้อภาคกลางซื้อแถวนครธมเนี่ยมาตรงสั่งมาใช่ไหมใช่สั่งมาแถวบ้านเราไม่มีหรอกแถววีเราแล้วสีน้ำเงินสีฟ้าอะไรนี่นะสีฟ้าก็สั่งมาเหมือนกันแหละของอะไรนี่นี่ของบิ๊กเบนไหนครับเป็นแบบไหนนี่สีนี่เงินแก้วแล้วนี่เขาเรียกสีอะไรนี่นั่นแหละสีน้ำเงินแก้วน้ำเงินแก้วแล้วตัวนี้เหรอทำไมมันฟ้าเหรอเล่นสีอ๋อเล่นสีอ๋อช่างชอบเล่นเหรอ นั่นนี่นะใช่ ก่อนที่เราจะลงจริงต้องเล่นก่อนอ๋อต้องเล่นก่อนเนาะต้องชงก่อนต้องชงก่อนชงให้คนให้ไม่เข้าที่เหมือนกาแฟใช่ไหมครับต้องให้ได้ที่มันหนึ่งจะกลมกล่อมนะฮะโอ้นี่ครับช่างสีนี่ยอมรับครับต้องละเอียดกว่าทุกช่างจริงครับงานไล่สีอ่อนแล้วให้ไปสีแก่นี่ครับไล่สีก่อนอ่อนแล้วต้องไปสีแก่ครับแต่ถ้าผมนี่โอ้พูดง่ายครับสีเดียวหมดคันเลยครับ สีปูอะไรไม่รู้จักครับผมไม่มีครับผมใส่อย่างเดียวเลยคือว่านะพี่น้องเนาะเขาเหมือนอาชีพแล้วครับดูอะคมมากครับผมว่าจะทำสีแดงเหมือนกันแหละ FC สวยไหมเนาะสีแดงเนาะสีแดงสดอยู่แล้วมันสดเนาะมันช่างมันมีสีอะไรอ่ะที่เข้ากับรถกระบะโลอ่ะบาโลเนี่ยลูกนี้
มันเข้าหมดเลยแล้วแต่เราจะชอบเราชอบเราจะนี้อยู่ที่ช่างเนี่ยช่างเราจะให้สีแบบไหนพอดูแบบปั๊บเนี่ยไอ้นี่ผมก็ดูเอาว่าจะใส่ช่องไหนให้มันสวยนี่ครับสวยมากครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราติดตามกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ลำลาท่านไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ